สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ฟ้าก็มืดแล้วทำไมลูกพี่ยังไม่ออกมาอีกในห้องโถงเล็กๆภายในสมาคมการค้าของตระกูลหนานกงเฉียนว่านก้วนและหวงฝูเทาเทียนนั่งดื่มชากันอยู่เมื่อเห็นถนนที่หนาวเหน็บและไร้สีสันภายนอกหน้าต่างเฉียนว่านก้วนก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยเขามองไปที่หงฝูเทาเทียนและถามว่าพี่ใหญ่หงฝูหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันหงฝูเทาเทียนยิ้มอย่างแผ่วเบาและพูดว่าไม่ต้องกังวลไปถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องดีความแข็งแกร่งของดวงจิตน้องเจียงนั้นดีมากและเสียงวิญญาณในแดนลึกลับทำร้ายเขาไม่ได้เป็นไปได้ว่าเขากำลังเข้าถึงบางอย่างได้เจ้ามีอะไรต้องทำหรือเปล่าเจ้าไปก่อนได้เลยเดี๋ยวข้าจะรอเขาอยู่ที่นี่เองเฉียนว่านก้วนมีบางสิ่งต้องจัดการเขาพึมพำครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าพี่ใหญ่เทาเทียนเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนข้าจะไปยังเรือนรับรองเล็กซือถูแล้วจะกลับมาที่นี่ภายหลังแม่นางอีเนียนเชิญข้าไปงานเลี้ยงคืนนี้และมันคงไม่ดีหากข้าไม่ได้ไปเช่นนั้นก็ไปเถอะหวงฝูเทาเทียนโบกมือและส่งข้อความเมื่อเขานึกบางอย่างขึ้นได้ว่านก้วนข้าว่าจะเป็นการดีกว่าที่เจ้าจะห่างจากซือถูอีเนียนไว้หน่อยเด็กสาวคนนั้นเป็นวิญญาณจิ้งจอกชายที่ได้พูดคุยกับนางมักจะหลงทางไปหลังจากที่หลงมัวเมาไปกับนางหากเจ้ายังถลำลึกไปเรื่อยๆเจ้าจะเป็นคนที่เจ็บปวดในท้ายที่สุดดวงตาของเฉียนว่านก้วนหรี่ลงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะพยักหน้าและนำทหารไม่กี่คนไปกับเขาด้วยในขณะที่เขาเดินออกไปดวงตาของเขาก็เร่าร้อนขึ้นอีกครั้งซึ่งหวงฝูเทาเทียนสายหัวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นดูเหมือนว่าคำแนะนำของเขาจะสายเกินไปแล้วเนื่องจากเฉียนว่านก้วนถูกมนต์สะกดซือถูอีเนี่ยแล้วหวงฝูเทาเทียนตระหนักถึงบางสิ่งได้เมื่อเขานึกถึงวิธีการของหญิงสาวตระกูลซือถูหญิงสาวเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับวิธีหลอกล่อและล่อลวงผู้ชายหากซือถูอีเนียนตั้งใจจะเล่นกับเฉียนว่านก้วนนางเพียงต้องใช้วิธีง่ายๆไม่กี่วิธีและเฉียนว่านก้วนก็จะไม่สามารถหาทางออกมาได้อย่างแน่นอนหญิงงามจากตระกูลใหญ่มักจะเป็นเพียงเครื่องมือในการคัดเลือกหนุ่มผู้มีพรสวรรค์เข้าตระกูลหญิงสาวเหล่านี้ล้วนเป็นวิญญาณจิ้งจอกและมักจะควบคุมผู้ชายที่พวกนางหยอกเล่นด้วยได้อย่างสมบูรณ์พวกนางจะไม่ยอมเผยความคิดที่แท้จริงออกมาและจะไม่ยอมให้ผู้ใดได้สมปรารถนาและจะมีสัมพันธ์ที่คลุมเครือกับอีกคนหนึ่งขณะที่พวกนางจะวนเวียนอยู่รอบๆเหล่าผู้ชายทั้งหลายและในท้ายที่สุดแล้วพวกนางก็จะไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะแต่งงานกับใครเนื่องจากผู้อาวุโสจะเป็นคนวิเคราะห์ว่าควรแต่งงานกับผู้ใดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากนั้นพวกเขาจึงจะตัดสินใจรอบสุดท้ายว่าผู้ใดจะได้แต่งกับพวกนางเฉียนว่านก้วนเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างหลักแหลมและได้เห็นสาวงามมากมายแต่มันก็ง่ายเกินไปสำหรับซือถูอีเนียนหากนางต้องการจะเล่นกับเขาจริงๆนางก็สามารถทำให้เฉียนว่านก้วนจำนวนต่อนางได้ตลอดเวลาที่ต้องการหากเฉียนว่านก้วนเป็นศิลปินขั้นเทพจริงๆมันก็อาจมีที่สำหรับเขาก็ได้แต่เขาไม่ใช่ศิลปินขั้นเทพดังนั้นการมัวเมาไปกับซือถูอีเนียนนั้นจะมีแต่การจบลงด้วยความเศร้าเท่านั้นดูเหมือนว่าข้าจะต้องคุยเรื่องนี้กับน้องเจียงแล้วก่อนที่เฉียนว่านก้วนจะถลำลึกเกินไปเราจะต้องตัดความรู้สึกนั้นออกไปไม่เช่นนั้นหากเขาถลำลึกเกินไปสุดท้ายเขาก็จะต้องทนทุกข์ไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกับข้าหวงฝูเทาเทียนถอนหายใจและดื่มชาต่อก่อนที่เขาจะนั่งสมาธิอยู่ในห้องโถงเล็กๆกว่า2ชั่วโมงต่อมาหวงฝูเทาเทียนก็ลืมตาขึ้นมาและเผยรอยยิ้มออกมาทันทีเขาเดินออกมาและเป็นไปตามที่คาดไว้เขาเห็นว่าเจียงอี้ย้ายออกมาแล้วและกำลังยืนอยู่ที่ห้องโถงเล็กเขาส่งข้อความไปว่าเป็นอย่างไรบ้าง
น้องเจียงได้อะไรมาบ้างหรือเปล่าเจียงอี้ยิ้มและพยักหน้ามันถือว่าได้ว่าเล็กน้อยค่าเหลือลวดลายแห่งเต๋าระดับต่ำอีก2แบบและลวดลายเต๋าระดับสูงของข้าก็จะสมบูรณ์ฮ่าฮ่าฮ่าหวงฝูเทาเทียนหัวเราะเสียงดังและพยักหน้าเจ้าช่างเป็นอัจฉริยะเสียจริงข้าตั้งตารอวันที่ลวดลายเต๋าระดับสูงของน้องเจียงสมบูรณ์ข้าสงสัยจริงๆว่ามันจะอยู่ระดับดาวไหนเจียงอี้มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นว่าฟ้ามืดแล้วเขาจึงส่งข้อความถามด้วยความสงสัยว่านกวนกลับไปแล้วหรือเขาไม่ได้กลับไปสีหน้าของหวงฟูเทาเทียนเปลี่ยนไปขณะที่ส่งข้อความไปอย่างจริงจังเขาไปหาซื้อถูอีเนียนน้องเจียงหากเจ้ามีเวลาพยายามเกลี้ยกล่อมให้ว่านกุ้นอย่าไปเยือนเรือนรับรองเล็กซื้อถูบ่อยนักเลยเจียงอี้เองก็เข้าใจเหตุผลเหมือนกันเขาเดินไปกับหวงฟูเทาเทียนและออกจากสมาคมการค้าตระกูลหนานกงไปเมื่อเจียงอี้เห็นถนนที่ร้างและลานโล่งๆเขาก็หยุดฝีเท้าของเขาเขามองไปยังปราสาทตระกูลซื่อถูกขณะที่ดวงตาเขาเป็นประกายและพูดว่าพี่ใหญ่เราไปดูเรือนรับรองเล็กซื่อถูหน่อยดีไหมเฉียนว่านก้วนเป็นพี่น้องเจียงอี้และเขาไม่อยากเห็นเฉียนว่านก้วนได้รับอันตรายใดๆเฉียนว่านก้วนไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่จริงจังเลยและครั้งนี้เขาอาจจะตกหลุมรักนางจริงๆเจียงอี้จึงเป็นห่วงเขามากและอยากไปดูสถานการณ์และดูว่าเขาจะเกลี้ยกล่อมเฉียนว่านก้วนได้หรือไม่ไปสิหวงฝูเทาเทียนเกลียดการมีสัมพันธ์กับสมาชิกสี่ตระกูลหลักมากที่สุดแต่เมื่อเจียงอี้พูดออกมาเขาก็ไม่อยากปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วเขาก็ตัดสินใจให้เจียงอี้เป็นเจ้านายของเขา10ปีแล้วทหารยามทั้งหมดตามเฉียนว่านก้วนไปและทั้งคู่ไม่มีรถม้าพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเดินไปยังปราสาทตระกูลซื่อถูเมื่อพวกเขาเดินอยู่ที่จัตุรัสพวกเขาก็จะเดินผ่านเจ้าหน้าที่รักษาการประจำเมืองเป็นครั้งคราวแต่เมื่อทหารเหล่านั้นเห็นหวงฝูเทาเทียนก็ไม่มีผู้ใดกล้าตรวจสอบพวกเขาเลยเพราะพวกเขากลัวจะทำให้คนบ้าคลั่งผู้นี้ขุ่นเคืองปราสาทตระกูลซือถูอยู่ด้านหลังสมาคมการค้าตระกูลซือถูในจัตุรัสเทพประธานเมื่อทั้งคู่ไปถึงลานตำหนักเมื่อทหารยามเห็นหวงฝูเทาเทียนแต่ไกลและเข้าไปรายงานหัวหน้าฝ่ายกิจการภายนอกก็รีบเข้ามาต้อนรับและป้องมือเป็นเกียรติแก่เรานักที่นายน้อยหวงฝูมาเยือนข้าขออภัยด้วยที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับท่านข้าได้สั่งให้คุณไปแจ้งนายน้อยอีเซียวและแม่นางอีเนียนแล้วเชิญเข้ามาเถิดขณะที่เจียงอี้เดินอยู่ข้างหลังหวงฝูเทาเทียนผู้บัญชาการก็ไม่ได้สนใจเขาเป็นพิเศษเขาเพียงแค่ยิ้มและพยักหน้าให้เจียงอี้ซึ่งมันก็เป็นการไว้หน้าเขามากแล้วหวงฝูเทาเทียนนบยักหน้าอย่างเย่อหยิ่งและนำเจียงอี้เข้าไปข้างในผู้บัญชาการผู้นั้นยิ้มอย่างประจบและนำทั้งคู่ไปด้านในตระกูลซือถูเองก็ยังมีปราสาทเรียงกันเป็นแถวและพวกเขาเดินจนเจียงอี้ตาพร่ามัวหลังจากผ่านไป15นาทีผู้บัญชาการก็ชี้ไปที่ปราสาทเล็กๆข้างหน้าแล้วพูดว่านายน้อยหวงฝูเรามาถึงเรือนรับรองเล็กซือถูแล้วขอรับหวงฝูเทาเทียนเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วและรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเขาพยักหน้าอย่างเฉยเมยและก่อนที่เขาจะเข้าไปใกล้ประตูเขาก็เห็นซือถูอีเซียวและซือถูอีเนียนออกมาต้อนรับเขาด้วยตัวเองแล้วซือถูอีเซียวสวมเสื้อคลุมปักลายสีขาวซึ่งแสดงถึงความสะอาดตาได้เป็นอย่างดีและสง่างามมากส่วนซือถูอีเนียนสวมชุดสีดำซึ่งเผยไหล่ของนางและนางก็แต่งหน้าบางๆรอยยิ้มของนางช่างน่าหลงไหลนักซึ่งทำให้เจียงอี้และหวงฝูเทาเทียนเป็นกังวลมากขึ้นหวงฝูเทาเทียนแลกเปลี่ยนคำทักทายกับทั้งสองคนและเมื่อซือถูอีเนียนเห็นว่าหวงฝูเทาเทียนนำเจียงอี้มาด้วยนางก็มองไปยังเจียงอี้ด้วยสายตาเสน่หาและถามว่าพี่ใหญ่หวงฝูท่านจะไม่แนะนำสหายของท่านให้เรารู้จักหรือนี่คือสหายของอาจารย์หวงฝูเทาเทียนรู้ว่าเจียงอี้ไม่ชอบการเป็นคนโด่งดัง
ดังนั้นเขาจึงตอบอย่างไม่ใส่ใจและไม่เอ่ยแม้กระทั่งชื่อแซ่ด้วยซ้ำส่วนซือถูอีเมียนก็ยังคงแสดงท่าทียิ้มแย้มและพยักหน้าให้เจียงอี้นางเป็นผู้เชี่ยวชาญการมีสัมพันธ์ทางสังคมอย่างแท้จริงซือถูอีเซี่ยวยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยให้เจียงอี้ก่อนที่พวกเขาจะพาทั้งคู่ไปข้างในเรือนรับรองเล็กซือถูมีการประดับตกแต่งที่ค่อนข้างดีแต่มันไม่ได้ดูหรูหราเกินไปและให้ความรู้สึกที่ประณีตแทนซือถูอีเนียนมีรสนิยมที่ดีซึ่งทำให้คนที่ไม่ซับซ้อนอย่างเจียงอี้ตาเบิกกว้างเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องโถงใหญ่ซือถูอีเซี่ยวก็เดินเข้ามาด้วยเสียงหัวเราะและกล่าวว่าฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนยินดีกับการมาของพี่ใหญ่หวงฝูกันเถอะเมื่อเจียงอี้เดินเข้ามาพร้อมกับหวงฝูเทาเทียนการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาเหลือบมองเลยฉีเหยียนลู่หลินและหลู่หยีที่อยู่ที่นี่นายน้อยและคุณหนูของทั้ง13ตระกูลหลายคนก็อยู่ที่นี่เหมือนกันลู่หลินเหลือบมองหวงฝูเทาเทียนและมองเจียงอี้อย่างไม่เป็นทางการแต่ดวงตาของเขาก็เปล่งประกายด้วยความสับสนในขณะที่เขาแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกมาทันทีจากนั้นร่างของเขาก็ระเบิดกลิ่นไอสังหารออกมาขณะที่ยืนขึ้นมาทันทีเขาชี้มาที่เจียงอี้และพูดว่าฮ่าฮ่าฮ่าข้าหาตัวเจ้าไปทั่วและใช้ความพยายามมากมายในที่สุดข้าก็เจอเจ้าไอ้สารเลวข้าขอดูหน่อยว่าคราวนี้เจ้าจะหนีไปได้อย่างไรให้ตายเถอะลู่หลินตรวจกลิ่นไอวิญญาณข้าเจียงอี้สาบแช่งออกมาเขาไม่เคยคาดหวังว่าลู่หลินจะอยู่ที่นี่และเปิดเผยตัวตนของเขาทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ